สวัสดีผู้ชมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวโมเดลนะหรือของเล่นอันนี้มาทูทอเรียลวิธีสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทเครื่องของ KA50 Acura นะครับ Black Shark ของเกม DCS Digital Combat Series หรือ Simulator นะครับก็เป็นของแท้นะครับตัวเกมโหลดฟรีแต่ว่าถ้าโหลดมาแล้วก็จะสามารถขับได้แค่เครื่องเดียวนั่นก็คือ 025T นะครับส่วนอื่นคุณต้องซื้อเอานะฮะอันนี้ผมก็ซื้ออะคูล่ามาก่อนตัวนี้ก็เพราะว่าผมเป็นนะชอบอาวุธรัสเซียนะฮะชอบพอรัสเซียอะไรอย่างงี้คือเป็นรัสเซียมาดูเท่กว่านะฮะเดี๋ยวผมก็จะตัดไปที่หน้าจอคอกพิทเลยนะฮะว่าวิธีสตาร์ทอัพพอเนี่ยมาทำยังไงบ้างเอาครับวันนี้ก็โหลดมิชชั่นเสร็จแล้วนี่ก็หน้าตาพอ KA50 Black Shark นะหรืออะคูล่านะภาษารัสเซียหน้าตาก็เรียบร้อยติดอาวุธพร้อมเสร็จสับนะฮะถัดมาก็จะมาดูข้างในนะคอกพิทก็ยังไงดีสวิตช์นะฮะนับร้อยนะฮะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับฮอลิคอปเตอร์ MI8 อันนั้นนับล้านนะอันนั้นเยอะกว่าอันนี้ยังน้อยกว่ามีหน้าปัดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดฮะก็เป็นแบบกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าดิจิตอลเป็นแบบไหนก็ลองไปส่องห้องนักบินของ F22 อะไรพวกนี้ก็ได้ของสหรัฐนะก็จะแบบนั้นแหละหน้าจอเต็มไปหมดนะไม่มีหน้าปัดละอ่ะทีนี้ก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะฮะในแบบฉบับของผมนะอาจจะคล้ายของบางคนบ้างที่คุณอาจจะไปดูของคลิปอื่นมาก็เอามารวมๆกันนะก็จะมาที่แป้นทางขวาก่อนนะปึ๊บสิ่งแรกที่จะเปิดคือแบตเตอรี่นะฮะเบอร์1ก้อน1ก้อน2ฮะเปิดไปเลยพอเปิดปุ๊บตัวหน้าปัดข้างบนก็จะขยับนะพอเปิดแล้วก็เอาฝาครอบไว้เหมือนเดิมนะเพราะคงไม่ปิดอีกตลอดกาลนะเปิดแล้วเปิดเลยถัดมา AC System Gen นะข้างซ้ายข้างขวาเปิดไปเลยถัดมาสถานีปั๊มน้ำมันนะฮะชั้นหัวใจนะถังน้ำมันหัวใจน้ำมันถังหน้าถังหลังฟิวเมเตอร์พาวเวอร์นะตัวจ่ายกำลังหลักนะเปิดไปเลยปุ๊บพอเปิดแล้วหน้าปัดก็จะขยับนะวงบอกถึงระดับน้ำมันที่มีอยู่ในฮอนะเสร็จแล้วก็จะมาด้านล่างนะเกี่ยวกับระบบสื่อสารนะอินเตอร์คอม VHF 1 VHF 2ดาต้าลิงค์ VHF TLK เปิดไปอันนี้ SA TFL ก็เปิดไปด้วยนะเผื่อไว้หมดทุกอย่างนะจะได้ไม่ต้องกลับมาเปิดทีหลังโอเคสิ่งถัดมาที่จะทำนะคือไอตัวนี่ครับ E7 System Power นะแดงดำแดงดำแดงดำนะเปิดสวิตช์3ตัวนะกดล็อกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้กด E7 ได้เลยนะเวลายามฉุกเฉินนะแล้วก็ทุกคนงงว่าถ้าอีเจ็บไปตรงแล้วมันจะเป็นยังไงครับถ้าพุ่งมาผู้ก็คงตัดหรือว่าตัดหัวเรียบร้อยนะเป็นหมูสับนะไม่เป็นอย่างนั้นนะก็คือพออีระดีตัวแล้วเนี่ยใบพัดทอจะระเบิดออกไปก่อนทั้ง6กีดกีดนะฮะมันจะระเบิดปุ้งไปข้างๆแล้วก็เก้าอี้นักบินถึงจะดีดออกไปนะฝาข้างบนถึงจะเปิดจากปลดระบบไอ้นี่ละเปิดระบบดีตัวเรียบร้อยถัดมานะ WSYS นะฮะ system นะ Vapor system เปิดไปเลยแล้วก็ครอบไว้ standby SAI เปิดไป navigator เปิดไปอันนี้ก็ anti co beacon นะก็คือไฟ beacon hall นะฮะพอเปิดแล้วเป็นไงก็ดูด้านนอกฮะมีไฟแดงนะก็คือไฟใต้เครื่องนะเอาไว้จะพิบบอก ATC กับเพื่อนนะให้เห็นเสร็จแล้วก็จะมาเปิดระบบสนับสนุนการยิงเนี่ยทำนองนะฮะก็การเปิดนะอันล่างคือเทสนะเอาไว้ดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมกดเทสยังไงก็พอเลื่อนแล้วไอ้ตรงนี้จะเลื่อนได้นะกดไปติดช่างมันนะก็เปิดไปฮะเลื่อนขึ้นบนปิดฝาเหมือนเดิมถัดมาด้านหลังนะเอ็นกานไฮดรอลิกนะก็คือระบบไฮดรอลิกนะเปิดปุ๊บเปิดไปพอสับสวิตช์แล้วเนี่ย
มาที่ด้านหน้าจอนะฮะด้านหน้าฮอเนี่ยมันจะมีระบบเตือน Master Warning นะฮะก็คือกดรีเซ็ตไปฮะ1ครั้งต้องกดรีเซ็ตทุกครั้งนะมันก็ดังติ๊ดมันก็จะกระพริบอยู่งั้นลำคาลูกตานะฮะเปิดแล้วก็พับไป UV 26นะฮะเปิดไปนะฮะ L 104เอ้ย140นะก็เปิดไป ANU เปิดไป ANU Heat On ก็เปิดไปด้วยไอ้สองตัวนี้ครับก็จะเกี่ยวข้องกับระบบต่อต้านจรวดจรวดนะคือ counter receiver คือแฟร์นะอันหนึ่งจะเป็นแฟร์อันหนึ่งจะเป็นเลเซอร์นะอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนก็คือมันก็ใช้ร่วมกันหมดนะก็คือสิ่งต้องเปิดนั่นแหละถัดมานะทางขวา navigator data link นะเปิดไป ANU Africa meter อะไรก็เปิดไปแล้วก็อันนี้ master mode นะ navigator master mode หมุนไปที่ oper นะอันนี้ก็คือ self id นะเผื่อมีคนอื่นมาใช้เครื่องแต่คงไม่มีใครนะก็เปิดไปที่หนึ่งอันนี้ data link master mode หมุนไปที่ com แล้วก็เราก็มาเซตอันนี้เลยครับอันนี้จะเป็นตัว navigator นะซึ่งจะบอกพิกัดลงพิกัดแผนที่นะครับให้เราบินไปรวมถึงมันจะอัปเดตที่หน้าจอฮัทพอด้วยนะก็ตั้ง WVP ก็คือ WPT ก็คือ waypoint นะ1 2 3ก็ว่าไป air fuel ก็คือฐานทัพนะฮะมีกี่ฐานอันนี้มีฐานเดียวก็ตั้งเลย waypoint 1ไว้ก่อนถัดมานะที่จะเปิดคือ APIS คือระบบคอมพิวเตอร์ฮอนะก็เปิดปุ๊บก็รอติดนะซึ่งช้ามากไว้แป๊บเดียวติดตาไปโอ้ยนี่คือแรมฮอร์สเปคคอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์นะยุคไหนก็ไม่รู้นะโอเคปล่อยไว้งี้นะครับถัดมาทางขวานะสิ่งที่เปิดคือ K014 นะ Target Navigator นะเปิดไปเลย LAS ก็คือเลเซอร์นะเปิดไปด้วยโอเคนี่ก็เช็คดูครับว่าลืมอะไรไหมปึ๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาสตาร์ทเครื่องฮอกันเลยนะฮะหน้าจอฮาร์ดฮออะไรก็ติดแล้วไฟฮอก็เรียบร้อยอันนี้คือแค่เปิดระบบนำร่องกับระบบไฟอย่างเดียวนะตัวเครื่องฮอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี้จะมาสตาร์ทเครื่องก็คือเปิด APU นะหัวใจ APU เปิดปุ๊บเสร็จแล้วก็มาทางขวาปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะเล็กๆตรงนี้กดไปแล้วก็รอนะซึ่งหน้าปัดตรงนี้เนี่ย APU หน้าปัด APU อยู่ด้านซ้ายมือนะเราต้องเปิดทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องนะถ้าไม่เปิดเครื่องก็จะไม่ติดนะก็รอพอไฟทั้ง3อันติดครบ APU on อยู่ที่ระดับ 6% ไป 60% เรียบร้อยฮอดังร้องนะถัดมาผมก็จะปิดประตูฮอก่อนครับเดี๋ยวเสียงเซอร์ราวพอสตาร์ทเครื่องแล้วโอเคหันมาทางขวาเหมือนเดิมครับก็เปิดหัวใจเครื่องยนต์ซ้ายก็คือเครื่องยนต์หมายเลข1นะฮะทั้ง2ตัวเปิดปึ๊บเสร็จมาที่คันยกตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้อะไรตัวนี้เทอร์โบเกียร์นะปรับไปที่ทาง LH ก็คือเครื่องยนต์ซ้ายแล้วก็ปลดโรเตอร์เบรกก็คือตัวล็อกใบพัดหมุนวาล์วยกวาล์วพอขึ้นเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมครับแล้วก็รอซึ่งพอสตาร์ทแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้หน้าปัดตรงนี้กระดิกข้างล่างนี้เชื้อเพลิงอันนี้กับอันนี้สองตัวนี้คือบอกเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทั้งนั้นฮะอันนี้บอกองศาเครื่องหรือระดับเครื่องนะอันนี้ก็บอกกำลังรอบเครื่องนี่คือซีบนฮะก็รอจนไปถึงระดับเครื่อง 70% นะมันก็จะ 70% ก็อยู่ขีดนี้ฮะถ้าเราไม่เปิดตัวคันโยกแดงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเครื่องจะสตาร์ทติดแค่ 20% ถ้าตอน 20% นั้นเราไม่ดึงไอ้คันโยกแดงเนี่ยมันก็จะเครื่องก็จะดับนะมันก็จะหมุนกลับไปทีนี้เครื่องเร่งได้ 70% แล้วด้านนอกใบพัดพอก็เริ่มหมุนนะฮะโอเ
คเครื่องยนต์ซ้ายติดแล้วก็คือเครื่องยนต์หมายเลข1นะฮะ2คือเครื่องยนต์หมายเลข2คือเครื่องยนต์ขวาโอเคก็เครื่องยนต์ขวาต่อเปิดวิธีเดียวกันไม่ต่างกันนะเปิดวาล์ว1 2ไปแล้วปรับอันนี้มาทางเครื่องยนต์ขวาดึงวาล์วขึ้นกดสตาร์ท1ทีแล้วก็รอระหว่างรอผมก็จะเปิดตัวบอกทิศโยกของจอยสติ๊กนะอันนี้ผมก็ใช้จอยสติ๊กประคับด้วยตัวการกดคอนโทรลเอนเตอร์นะก็จะเป็นนี้ขึ้นมาบอกว่าจอยสติ๊กเราเนี่ยมันหันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้แกนของผมออกเบี้ยวๆนิดนึงแต่ก็ซ่อมได้เท่านี้นะซ่อมด้วยตัวเองโอเคไม่เท่าไหร่ครับเพราะมันสามารถรีเซ็ตได้เรื่อยๆนะก็รอเครื่องนะระหว่างรอเราก็จะไปกดสวิตช์อื่นก็ได้ถ้าเกิดใครลืมอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรมีผมปรับหน้าจอคอมพอร์ตนะไปที่แต่ที่ก่อนนี่แบบโอเคก็จะ 10% เรียบร้อยแล้วพอหมุนเรียบร้อยทีนี้นะครับสิ่งที่ทำถัดมาคือเร่งกำลังเครื่องนะโดยการยกไอคอนยกสีเหลืองเนี่ยขึ้นยกยังไงกดเพดอัพเพดดาวน์เพดอัพคือเร่งนะเพดดาวน์คือลดเครื่องเร่งให้สุดนะถึง 100% เลยมันก็จะร้องนะพอเร่งแล้วสิ่งที่คุณเห็นคือจอทีวีฮอติกนะกับตัวควบคุมแปรฮอเนี่ยติดขึ้นมาอันนี้ถ้าเร่งสุดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเราบินด้วยความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนใช้กำลังเคลื่อนเกินขีดจำกัดนะแล้วเราก็จะลดประมาณ1ระดับนะเหลือแค่สัก 75% พอมันก็จะกระดิกลงมานะแค่70กำลังเคลื่อนก็อยู่ที่ 80% ไปพูดถูกโอเคก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรลืมก็การเทคออฟเครื่องได้ครับกด W 1ทีนะเพื่อปลดเบรกคอนะเคลื่อนขึ้นนิดหน่อยดันคันโยกไปข้างหน้านะตัวฮอก็จะขยับไปข้างหน้าแล้วรันนิดนึงทีนี้ก็บินเทคออฟได้แล้วจะไม่ปิด APU ก็ได้ครับถ้าเกิดใครคิดว่ากลัวบินแล้วโดนยิงแต่ว่ามันก็จะกินเชื้อเพลิงด้วยนะผมก็จะไม่เอาผมก็จะทำตามขั้นตอนนะคือปิด APU นะ APU shut off ปุ่มสีแดงครับกดไปเลยปุ๊บมันจะดังอิ่วเครื่องดับเรียบร้อยก็มาที่สวิตช์ทางขวา APU เหมือนเดิมพับลงปิดฝาเสร็จจบนะนี่ก็บินได้แล้วจะทำอะไรก็ได้นะอันนี้อีกนิดนึงคือผมสิ่งที่ผมลืมนะคือการตั้งตัวบอกเส้นขอบฟ้าตัวรูปโลกนะหมุนนะหมุนลูกกิ้งให้มันอยู่ในระดับสีส้มกับสีขาวเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันให้มันตรงนะต้องเซตทุกครั้งครับที่เข้ามาเล่นนะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่เซฟไว้โอเคเซตตรงแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนี่ก็บินได้เลยเร่งเครื่องขึ้นตัวฮอลอยขึ้นมาแล้วขับไปขนาดเลยมองนอกขับลำบากแบบโอเคเราบินมาแล้วก็ทำการเก็บล้อนะกับปุ่ม G 1ครั้งเพื่อคันโยกก็โยกขึ้นก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรแล้วการตาเครื่องฮออะคูล่าครับแค่นี้แค่มันสวิตช์เยอะนิดหน่อยครับแต่ว่าผมว่ามันสตาร์ทง่ายดีไม่ยุ่งยากนะโอเคก็ จบทูทอเรียลสตาร์ทอัพพอเรียบร้อยไว้ถัดไปจะเป็นระบบอาวุธก็แล้วกันนะไว้เจอกันครับ